กับผมในบุญศักดิ์บัวหลวงงามในฐานะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ผมได้ขอสงวนคำแปลไว้ตัดลด 25% 23% ด้วยเหตุผลว่าการบริหารจัดการน้ำล้มเหลวโดยสิ้นเชิงท่านประธานที่เคารพครับวันนี้น้ำคือชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งโลกน้ำมาจาก4ส่วนด้วยกันน้ำบนฟ้าน้ำบนดินน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลท่านประธานครับวันนี้กระทรวงเกษตรไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบทำให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีภัยแล้งพี่น้องก็อดน้ำแม้แต่ประปาพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีก็ไม่ได้บริโภคน้ำประมาณ 3-4 วันคลองแห้งหมดก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ท่านประธานครับจะทราบไหมครับว่าน้ำนั้นเนี่ยน้ำบนดินที่พี่น้องประชาชนหรือท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เห็นอยู่นั้นเนี่ยทั้งประเทศมีประมาณ 70,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นแต่กระทรวงเกษตรทราบไหมครับว่าน้ำใต้ดินมีอยู่ประมาณ 1.11 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรจะเห็นว่าน้ำใต้ดินนั้นมีปริมาณมากกว่าน้ำบนดินในขณะที่มีภัยแล้งเมื่อน้ำมากฝนตกมากมีน้ำตกมาจากบนฟ้าในขณะเดียวกันนั้นกระทรวงเกษตรฐานะรับผิดชอบชลประทานไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ได้ใช้ไม่สามารถจะหาภาชนะเก็บน้ำไว้ไม่ยามแล้งหนองคลองบึงปล่อยให้แห้งนะครับเขื่อนต่างๆฝายต่างๆแตกร้าวไม่สามารถจะจัดงบประมาณมาดำเนินการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนได้ท่านประธานที่เคารพครับจากดูงบประมาณดังกล่าวจำนวนมหาศาลท่านประธานทราบไหมครับว่า14จังหวัดภาคใต้ฝน8แดด4แต่มีงบประมาณไปอย่างมหาศาลพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางมีงบประมาณเพียงเล็กน้อยไม่ทราบว่ากระทรวงเกษตรเอาสมองตรงไหนมาคิดมีสติปัญญาหรือไม่หรือว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นเนี่ยเป็นประเทศไทยท่านประธานที่เคารพครับอีก2จังหวัดจะได้อภิปรายในอนาคตอภิปรายไม่วางใจในขณะเดียวกันวันนี้เหตุผลที่ผมสงวนคำแปลไว้เพื่อตัดลด 23% นั้นก็อยากจะชี้ให้เห็นว่ากระทรวงเกษตรควรจะมีสมองมีการทำงานโดยการรอบคอบไม่ใช่ว่าเอางบประมาณไปผูกพันแต่พรรคพวกและเพื่อนฝูงของตัวเองดังนั้นจะเห็นได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วผมได้เคยนำเสนอว่าหลายพื้นที่ไม่ว่าโครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลป่าสักหรือโครงการผันน้ำโขงกกอิงน่านเจ้าพญาป่าสักแม่กองท่าจีนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนั้นเมื่อน้ำแรงก็แรงสะใจแรงพี่น้องอดตายยามน้ำมากก็ไม่สามารถจะเก็บหรือหาพยะเก็บได้ดังนั้นท่านประธานที่เคารพครับเหตุที่ผมจำเป็นต้องตัดนั้นเพื่อสอนให้กระทรวงเกษตรได้มีกลับไปทบทวนไปคิดใหม่ทำใหม่ดังนั้นผมจะไม่ใช้เวลามากเพราะเราก็ได้พูดจาในคณะกรรมการมาพอสมควรแล้วแต่วันนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยไร้ประสิทธิภาพไร้วุฒิภาวะไร้การทำงานอย่างมีระบบและมีองค์ความรู้จึงขออนุญาตตัด 23% ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ